สวัสดีค่ะทุกคนใครชอบวินเทจพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแซ็กก็อยู่ที่สุริยาแลนด์อยู่ที่อำเภอพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะชยาภาไดอารี่ว้าวเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แซ็กด้วยนะคะที่สุริยาแลนด์นะคะก็จะมีของกลางเต็มไปหมดเลยมีทั้งของตกแต่งของประดับบ้านนะคะโอ้ดีนี่นะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งสไตล์วินเทจนะคะอยากซื้อมากๆเลยแต่เป็นในกระเป๋าผ้ายูนิสวยไปหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าอยากได้ซื้อให้เขาหน่อยจริงอันนี้ก็จะเป็นของโชว์นะคะเป็นพวกแพ็กเกจจิ้งเก่าๆที่เราเคยเจอกันส่วนตรงนี้จะเป็นอาณาจักรโค้งนะคะของเยอะมากเลยค่ะเป็นในส่วนของธนบัตรนะคะคิดตั้งสี่ข้ามีฟูส่วนของดนตรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คิตตี้น่ารักจังเลยเครื่องเสียงเก่าๆนะคะโคตรเท่ก็จะเป็นแผ่นเสียงนะคะใครเคยใช้แผ่นเสียงบ้างใครเกิดไม่ทันใครไม่เคยเจอเครื่องเล่นแผ่นเสียงเลยมันดีมากค่ะทุกคนถ้าใครมาพัทยาก็ถ้าใครที่ชื่นชมความเก่าความวินเทจนะคะพาที่นี่ไม่ได้เลยก็คือสุริยาแลนด์ไม่ว่าจะมาเสพบรรยากาศเก่าๆเสพความวินเทจหรือว่าจะมาซื้อของไปตกแต่งบ้านหรือว่าจะมาชมของเก่านะคะก็เชิญมาที่นี่ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำสี่ภาคค่ะมีร้านกาแฟด้วยนะคะสามารถทานกาแฟได้ค่ะใช่ค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนำที่พัทยานะคะก็มันดีอ่ะทุกคนมันดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปห้องสีฟ้าๆด้วยกันว่ามันคืออะไรลองเข้าไปดูดีไหมโอ้เซ็กซี่มากเลยอ่ะทุกคนเราออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยว YouTube เขาไม่อนุญาตให้เราเดี๋ยวเขาลบคลิปเราเดี๋ยวเขาว่าคลิปเราเป็น18บวกนะทุกคนก็น่า
ั่นแหละอย่างแนะนำมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่จอมเทียนนะคะอยู่ตรงไม่ไกลจากไม่ไกลจากอันนั้นแหละอันเมื่อกี้ตลาดน้ำสีผ้าพัทยาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนละกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ค่ะด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย